คุณกุ้งมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของคุณกุ้งที่เผลอพูดไม่ดีเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องกาลอมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณกุ้งสวัสดีค่ะครับผมคุณกุ้งตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับชลบุรีค่ะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีใช่ค่ะในวันนี้ฝนตกไหมครับเนี่ยก็ตกกำทำทั้งวันเหมือนกันทั้งวันเลยนะฮะค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณกุ้งกับผมนี่เคยคุยกันแล้วเนาะไม่เคยเอาไม่เคยนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เก็บไว้ทุกๆเรื่องที่ได้เพราะว่าอยู่ในแชทไปคือเก็บไว้เพื่อเล่ากับคุณแจ็คคนเดียวเลยค่ะโอ้โหนี่ฟังแล้วรู้สึกแบบโหผมมีพลังในการจัดรายการเลยนะเนี่ยจริงๆค่ะขอบพระคุณเพราะติดตามคุณแจ็คมาตั้งแต่บ้านเก่าแล้วค่ะโอ้กราบขอบพระคุณมากๆสมัยยังคุณแจ็คยังฝึกงานอยู่บางนักโทษยังมีคุณมนมอมมี่อะไรพวกนี้อยู่เลยโอ้ยุคนั้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะยุคพี่มนมอมมี่พี่แฮงโอเวอร์ใช่ค่ะเก่าแก่มากครับนะฮะอู้วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้คุยกันผมขออนุญาตเรียกว่าพี่กุ้งดีกว่าได้ค่ะเพราะดูจากน้ำเสียงแล้วนะโอเคพี่กุ้งวันนี้เราได้คุยกันครั้งแรกพี่กุ้งไม่ต้องตื่นเต้นเลยนะสบายสบายเลยนะครับค่ะคิดว่าผมเป็นน้องสนิทคนหนึ่งที่พี่กุ้งคุ้นเสียงผมอยู่แล้วค่ะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังหน่อยฮะค่ะคือเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นประมาณคงไม่ประมาณปีค่ะปี2525เลยครับคือตอนนั้นนะพี่อยู่ม .3 แล้วอายุ15ส่วนพี่ชายอยู่ม.3 อายุ19แล้วก็เขาก็เหมือนกับทำคือในห้องเขาอะค่ะทำจัดงานเกี่ยวกับจะไปทอดกฐินที่ลำพูนซึ่งใช้เช่ารถสีส้มอะค่ะที่เป็นบขส.ที่เดินทางระหว่างกรุงเทพชนที่จอดตามเอกมัยพวกนี้สมัยก่อนนะคะ คือพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้รถที่เป็นขนส่งช่วงนั้นยังเป็นรถพวกนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะเป็นรถแอร์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพี่กุ้งครับสมัยก่อนนี่รถสีส้มๆปูเล้งไปเนาะใช่ค่ะใช่ฮะครับก็ยังมีใครเป็นรถเป็นเปิดหน้าต่างอยู่มีพัดลมตรงกลางอยู่ค่ะแอร์ไม่มีครับค่ะก็จัดไปทอดกฐินที่ลำพูนนะคะหลังจากทอดกฐินเสร็จก็คือไปเที่ยวต่อกันที่เชียงใหม่ก็ตีเข้าที่เชียงใหม่ในวันรุ่งขึ้น แล้วก็ตกคืนนั้นเนี่ยพอดีไปถึงเชียงใหม่ตอนคืนเราก็เลยไปพักที่วัดนึงที่อยู่จำไม่เอ่ยชื่อวัดแต่ว่าน่าจะเอ่ยบริเวณได้มั้งคะเอาบริเวณกว้างๆได้อยู่ครับกว้างๆนะพี่นะได้ค่ะได้ค่ะอยู่บริเวณไนท์พาซ่าค่ะอือฮะเป็นวัดหนึ่งทีนี้ว่าพอรถวิ่งเข้าไปถึงข้างในวัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วคือเหมือนรถจะเข้าไปวนข้างในวัดอะค่ะแล้วก็จะเห็นภายในบริเวณวัดก็คือจะเห็นว่ามีงานศพอยู่3งานก็จะเป็นงานศพผู้ชาย2มีผู้หญิง1ค่ะแล้วเขาให้เราไปนอนที่ศาลาการประเรียนนะคะก็เต็มที่นอนที่พักไว้ให้ที่ตรงนั้นทีนี้รถที่จอดเนี่ยมันต้องไปจอดใต้ร่มไม้ซึ่งมันเราจะต้องเดินผ่านศาลางานศพทั้งหมดอะค่ะถึงได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรกี่คนยังไงตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปถึงตอนหน้าแต่ตอนที่ลงมาจากรถอะค่ะตอนที่ตะขนพวกสัมภาระต่างๆก็ไปเก็บไว้ที่นอนนะคะก็พี่ชายคนที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็ดันโปร่งขึ้นมาว่าสมน้ำหน้าหมอบอกให้หายใจแล้วไม่ยอมหายใจอ้าวไปพูดอย่างนั้นล่ะที่ขึ้นไปกับพี่สาวอีกคนนึงคือหันไปมองหน้าพี่ชายคนนี้สับหันไปมองทำไมพูดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าแบบว่าเพื่อนเขาไปกับเพื่อนๆเยอะทั้งห้องเลยค่ะก็อาจจะแบบต้องการจะแบบทำตัวเด่นเป็นตัวโจ๊กอะไรหรือเปล่าทั้งนั้นพี่ก็
คิดว่าเขาออกจะทำนองนั้นหรือเปล่าเราก็เลยเฉยๆแต่คือข้างในใจเราก็เฮ้ยมันไม่เคยสวยเท่าไหร่นะ อะไรเงี้ยไปสถานที่เขาด้วยครับค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือนั้นเขาก็ไปเที่ยวได้ภาษาการส่วนที่คือไปแพ้ตั้งแต่ขันโตกที่เขาเลี้ยงที่งานกฐินแล้วอะก็เลยถ่ายท้องจนแบบไปเที่ยวไม่ไหวก็เลยหลับอยู่เขาก็ไปเที่ยวกันจนกลับมาที่ชลบุรีครับโดยปลอดภัยทุกอย่างหลังจากกลับมาได้1วันก็คือพี่ชายคนนี้ค่ะเขาก็ไม่สบายครับโดยที่เป็นไข้โดยที่ทำยังไงก็ไม่หายคุณแม่ก็สงสัยคือแบบว่าเหมือนกินยายังไงก็ไม่หายอาการเหมือนทรงๆรุดๆอยู่อย่างนั้นมันก็ประมาณร่วมๆเกือบอาทิตย์เหมือนกันจนคุณแม่เขาก็ถามว่าที่ไปเที่ยวกันมาไปทำอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าก็ตัวพี่เองก็เลยเล่าให้เขาฟังตรงเล่าให้คุณแม่ฟังค่ะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะเขาไปพูดอย่างนี้ไว้ที่วัดอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกอ๋อรู้แล้วโอเคเขาก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาที่จะมาทำพิธีให้ซึ่งอันเนี้ยพี่เข้าใจว่าน้อยคนแม้กระทั่งคนจีนเองก็ยังไม่ทราบถึงพิธีนี้แต่ประเอิญว่าบ้านพี่เป็นบ้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายเครื่องกระดาษที่พวกขายกองเป๊กขายพวกนั้นนะคะทั้งหมดเลยทั้งไหว้เจ้าทั้งไหว้ผีขายหมดเลยอะค่ะอย่างนั้นก็เลยคุณแม่ก็เลยมีความรู้เรื่องตรงนี้ก็เลยจะทำพิธีขึ้นมาโดยใช้กระทงซึ่งทำด้วยกระดาษแต่จะไม่ใช่กระทงเหมือนที่เราลอยกันคนไทยลอยนะคะอันนี้มันจะเป็นกระทงที่เขาทำขึ้นมาเป็นรูปกระทงเหมือนเราพับผ้าพับผ้าเช่นหน้าแล้วมันเป็นรูปกระทงตั้งขึ้นมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีตุ้ยนังตุ้ยนังนี่คือเป็นกระดาษที่ตัดเป็นรูปคนซึ่งอันนี้แล้วแต่จำนวนที่คนที่ประสบเหตุอะไรเงี้ยว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรกี่คนอะไรตรงนี้ซึ่งอย่างก็กรณีพี่ชายที่เนี่ยก็คือใช้สามตัวแล้วก็จะมีหนูซิกจี้หนูซิกจี้นี่คือเป็นกระดาษ5สีที่เขาจะตัดบนแล้วก็ตัดล่างแต่ว่าจะมีการตัดแบบหักมุมให้มันหักเหลี่ยมนิดนึงค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยโดยใช้กระดาษ5สีแต่บางคนเขาก็จะใช้เป็นตัวกิมคือกระดาษทองขอบสีส้มแล้วตรงกลางจะเป็นสีทองอะค่ะแผ่นใหญ่ๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นไอแทนเองหัวสักทีนี่คือแทนที่จะเป็นกระดาษ5สีก็จะเป็นกระดาษสีขาวแทนอย่างเดียวก็คุณแม่ก็เอาทั้งหมดมาร่วมใส่กระทงแล้วก็ปัดเดี๋ยวลืมเล่าเป็นที่ถือว่าจะต้องให้คือถ้านั่งได้ก็คือให้นั่งถ้านั่งไม่ไหวให้นอนค่ะแล้วก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยปัดจากหัวไปท้ายคือออกทิศทางคือให้ออกไปนอกบ้านนะคะเหมือนปัดรังควานออกไปจากตัวค่ะๆประมาณนั้นประมาณนั้นครับปัดอย่างแบบเนี้ย3ครั้งแล้วเสร็จแล้วให้เอาไปเผาที่ทางสามแพร่งหรือสี่แพร่งก็ได้โดยที่ขณะที่เผาอยู่เนี้ยห้ามคุยกับใครใครทักก็ไม่ให้คุยด้วยห้ามตอบโดยแล้วก็หลังจากต้องรอให้กระดาษไหม้ให้หมดแล้วค่อยเดินกลับโดยที่ห้ามหันหลังกลับไปมองแล้วก็หลังจากที่ทำพิธีนี้เสร็จก็คุณแม่ก็เดินกลับมาบ้านโดยที่ช่วงระหว่างที่คุณแม่ไปเผาเนี่ยคุณพี่ชายเนี่ยเขาขึ้นไปนอนที่ห้องนอนของเขาและกันที่ชั้นบนนะคะทีนี้พอคุณแม่เดินกลับมาถึงบ้านเนี่ยพี่ชายเขาก็ลงมาจาก
ชั้นบนที่ห้องนอนเขาอ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนเป็นคนหายไข้เลยอะค่ะครับเขามาเล่าให้ฟังว่ามีฝันเห็นมีผู้ชาย2คนกับผู้หญิง1คนมาหาเขาแล้วบอกว่าขอโทษใช้คำหยาบนิดนึงนะคะก็คือว่ามึงอะโชคดีนะที่แม่มึงอะเป็นคนมีสัมมาคารวะรู้จักมาขอโทษกูไม่งั้นนะพวกกูจะเอามึงให้ถึงตายเขาบอกอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เขาก็หายไปแล้วพี่ชายก็เหมือนกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่าอาการไข้ที่เป็นทั้งหมดคือหายปิดทิ้งเลยค่ะก็เรื่องทั้งหมดมีเท่านี้แล้วการรอคืออะไรพี่กุ้งการรอคือพิธีการที่แจ้งคุณแจ็คไปค่ะการที่เอากระดาษไปปัดตรงนั้นนะคะอ๋อนี่คือพิธีการรอใช่ค่ะใช่ค่ะฮะก็คือจะมีอุปกรณ์ต่างๆคือหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้ทางด้านนี้สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่คิดว่าน่าจะโดนวิญญาณตามรังควานอย่างนี้ได้เหรอฮะอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้เหมือนกันว่าสามารถไปทำให้คนอื่นได้หรือเปล่าแต่เห็นแต่ส่วนมากจะทำให้พวกลูกๆค่ะบางคนแบบไปโดนแบบลมพัดลมเพมาอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อแต่ลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่ลมเพลมพัดเลยนะอันนี้คือลักษณะในการอันนี้คือปากไม่ดีค่ะไม่ได้เลยนะฮะยังดีนะอย่างที่วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยเขามาบอกว่าดีนะที่คุณแม่ยังรู้จักสัมมาคารวะคุณแม่ยังพอรู้จักเรื่องของวิธีการในการช่วยเหลือได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้คุณพี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะก็พี่คิดว่าเขาคงมาเอาไปแน่ๆค่ะเพราะจะไปพูดกับเขาแรงพอสมควรนะมากแรงมากเลยไม่ใช่แรงพอสมควรครับแรงมากคือเขาก็จัดงานศพของเขาปกติอะแล้วเราเข้าไปในวัดเข้าไปในสถานที่เขาไปเห็นงานศพบอกอะไรนะฮะอีกทีสิฮะสมน้ำหน้าหมอบอกให้หายใจไม่ยอมหายใจกันโอ้โหไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างเงี้ยเคสเนี้ยยังถือว่าโชคดียังถือว่าโชคดีครับคือไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าการพูดของตัวเองอะฮะแล้วยิ่งเป็นสถานที่แบบนั้นอะใครล่ะจะอยากไม่หายใจถูกไหมถูกนะครับได้ครับพี่กุ้งนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่ผ่านมาเรื่องของพิธีผมเรียกว่าเป็นพิธีกาลอก็แล้วกันเหมือนพิธีการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวนะครับค่ะโอเคแถมเป็นเรื่องสั้นๆได้ไหมคะได้ครับได้ครับคือว่ามีพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายคนที่สองของบ้านพี่ชายคนที่เกิดเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นพี่ชายคนเล็กของบ้านค่ะคือว่าคือบ้านของพี่เนี่ยจะอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วในใจกลางเมืองชลบุรีเนี่ยค่ะวัดเขาจะอยู่แบบกระจุกตัวรวมๆกันเลยอยู่ตรงนั้นนะเฉพาะบ้านที่พี่อยู่กันเนี้ยจะมีวัดทั้งหมด4วัดครับค่ะก็เด็กๆก็จะเล่นกันอยู่แถวนั้นนะคะพี่ก็ไปเล่นเหมือนกันเพราะมันเหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันไม่ก้าวมันประมาณ100เมตรก็ถึงวัดแล้วอะค่ะครับก็ไปเล่นอยู่ในวัดเล่นอะไรเป็นแบบเป็นสถานที่ปกติอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าโอเคเด็กผู้ชายเค้าอาจจะข้ามไปเล่นวัดนู้นกับนี้บ้างอะไรพวกเนี้ยค่ะครับนะคะแล้วก็พี่ชายคนที่สองคนนี้ซึ่งปัจจุบันนี้แกเสียชีวิตไปแล้วก็คือแกไปจับปลาค่ะจับปลาดุกมาสองตัวค่ะแล้วก็เอากลับมาบ้านโดยใส่กะละมังเอาไว้แล้วก็ไว้ที่หลังบ้านซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาโพเพแล้วอะค่ะแล้วก็ขึ้นนอนกันแต่ผลปรากฏว่าพอเช้าตื่นขึ้นมาปลาอีกตัวหาไม่เจอเหลืออยู่ตัวเดียวที่มันน่าจะกลิ้งอยู่ที่
ในบ้านนะคะแต่ว่าที่ตัวของมันเนี่ยมีคู่คู่ที่เป็นยันยันสีเหลืองขันยันยันคู่ยันยาวๆเลยนะคะครับครับคุณแจ็คเป็นคู่ยาวๆเลยโดยที่เป็นกระดาษสีเหลืองเขียนด้วยหมึกสีแดงอย่างนั้นนะคะค่ะค่ะแปะอยู่ที่ตัวปลาใช่ค่ะซึ่งคู่ตรงเนี้ยที่บ้านพี่เนี่ยจะเอาไว้บนหิ้งศาลเจ้าข้างบนตีจุดแยกจะอยู่ข้างล่างแต่อันนี้เป็นหิ้งศาลเจ้าที่อยู่ข้างบนแล้วจะมีแบบว่าเทวรูปเจ้าแม่กุญอิมอยู่ด้วยค่ะก็เลยจะเป็นหิ้งที่อยู่ข้างบนเหนือหัวเราแล้วก็จะมีซองที่ใส่กระดาษยันพวกนี้เอาไว้เพราะว่าจะมีซิงแซท่านหนึ่งซึ่งเขามาเช่าอยู่แถวบ้านนะคะแล้วก็ค่อนข้างสนิทกับคุณแม่พี่เขาก็คุณแม่ขอเขาเยอะเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านจะเป็นอะไรกันบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็เวลาไม่สบายจริงก็เผากระดาษยันใส่น้ำแล้วก็กินไปทั้งอย่างนั้นนะคะคุณแบ๊คคุณแจ็คคอจะได้ยินวิธีนี้บ้างไหมคะวิธีรักษาคนเป็นไข้อะไรพวกนี้เคยฮะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนผมแค่แปลกใจว่าหูยันเนี่ยมาอยู่ที่ตัวปลาได้ยังไงใช่ค่ะแล้วไม่ได้มาแปะแบบเรียบนะคะมันจีบพอดีตัวปลาเลยความยาวของตัวปลาเลยค่ะซึ่งพอไปเล่าเรื่องนี้เฉพาะไปถามพี่ชายคนที่ไปจับมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปเอามาจากที่ไหนที่เขาไปเอามามันคือบ่อที่เขาเอาไว้ล้างกระดูกของศพหลังจากที่เผาแล้วจะมีเนื้อมีอะไรติดอยู่อะไรพวกนี้ค่ะค่ะแล้วเขาก็ไปเอาปลาไปตักไปเขาเรียกอะไรไปจับปลามาไปจับปลาจากที่นั่นใช่ค่ะแล้วก็เลยต้องให้ซิงแซคนนี้ค่ะเป็นคนเอาไปปล่อยก่อนปล่อยนี่คือต้องดึงยันออกก่อนแล้วก็ปล่อยปลาลงบ่อไปตามเดิมส่วนอีกตัวนึงที่จนบรรยายจริงๆหาไม่เจอค่ะแล้วยันมันลงมาได้ยังไงอะฮะนี่คือคุณสิงห์ว่าจะทันที่ทุกคนในบ้านก็ตกสงสัยตกใจกันหมดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาก็คงแสดงว่าคือยันนี่มันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเอาไว้ปกปักรักษาอะไรคนในบ้านมั้งคะครับเขาเลยเหมือนกับว่าปลาตัวนี้อาจจะเป็นแบบเป็นปลาที่มีวิญญาณอยู่อะไรพวกนี้ค่ะอาจจะไปโทษนะฮะไปกินอะไรที่มันไม่ควรจะกินมาผมไม่พูดตรงๆดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นก็ตัวของพี่กุ้งบ่อแล้วมันเป็นบ่อที่สำหรับใส่กระดูกมีเศษเนื้อโคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะไปกุ้งไปกินมาแล้วอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยติดมาด้วยแล้วบังเอิญพี่ชายไปจับแล้วก็เอามาเก็บไว้ในบ้านปรากฏว่าทิ้งไว้ตอนกลางคืนจับมา2ตัวตื่นเช้ามาหายไปตัวนึงส่วนอีกตัวนึงไม่ได้อยู่ในกะละมังแต่มันมาอยู่ที่พื้นโดยที่มีผ้ายันที่ซินแซท่านเนี้ยมอบไว้ในบ้านเอาไว้ปกป้องเอาไว้ช่วยเหลือคนในบ้านเนี่ยมันมาห่อตัวปลาอยู่แบบปริศนาใช่ค่ะแปลกดีแปลกดีพอดีตัวเลยนะคะแปลกมากก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะคือถ้าไม่มียันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนอีกตัวนึงก็เลยต้องทำใจปงว่ามันหาไม่เจอจริงๆครับแปลกดีฮะก็เลยให้สิงแสเขาไปทำพิธีให้ดีแต่เกี่ยวกับเรื่องอีกตัวนึงที่หาเขาไม่เจอด้วยก็ได้ครับผมเก็บยันนี้ไว้เลยนะพี่กุ้งนาดีฮะดีแล้วค่ะอะไรนะฮะไม่มีแล้วที่บ้านที่ไม่เหลือเลยค่ะเพราะว่าครับป่วยกันบ่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าการไปวิ่งเล่นกันที่วัดบ่อยๆอ่ะคุณแจ็คครับมันก็อาจจะโดนอะไรพวกเนี้ยยังมีประสบการณ์ของพี่สาวอีกนะคะนี่แหละซึ่งแบบถึงบอกพี่ถึงบอกพี่เก็บไว้หลายเรื่องเลยจะเป็นคราวนี้เป็นคราวหน้าก็ได้การแล้วแต่คุณแจ็คค่อยๆทยอยมาเล่าก็ได้พี่กุ้งได้ค่ะหนาโอเคพี่กุ้งคืนนี้ถือว่าเราทักทายกันครั้งแรกขอบคุณมากๆนะพี่กุ้งนะครับตอนแรกคิดว่าถ้าเดี๋ยวขอออกตัวล้อลากนิดนึงนะคะว่าถ้าเราไม่น่ากลัวหรือว่าเราไม่เพอร์เฟกต์อะไรยังไงก็ขอประทานโทษผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะไม่เป็นไรพี่กุ้งถือว่ามือใหม่อ่ะแค่โทรมาเล่ามือใหม่หัดขับแค่ตัดสินใจโทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วพี่กุ้งค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยๆทยอยมาเล่าอีกนะครับได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับค่ะขอบคุณด้วยกันค่ะครับผมค่ะสวัสดีสวัสดีครับ